ส่วนนี้คือผลการแข่งขันของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเกมเล็กแรกก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าสมการรอคอยสมศักดิ์ศรีเลยนะครับสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายในฤดูกาลนี้นะครับแต่ละทีมที่จับสลากประกบคู่มาเจอกันนะครับก็ถือว่าศักดิ์ศรีของทั้ง2ทีมพอๆกันเลยนะครับแล้วก็ดูสกอร์ที่ออกมาครับแต่ละคู่แต่ละคู่สถานการณ์นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่า 50-50 ครับจะเป็นทีมซีกซ้ายก็ได้ซีกขวาก็ดีนะครับยังสูสีครับในเกมเล็กที่2นะครับพูดถึงเกมที่จบลงไปในเกมเล็กแรกครับคู่แรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเสมือนไป2-2ครับอาร์เซนอลกับบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้นะครับดูจากทางหน้าเสือนะครับอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าบาเยิร์นเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามครับพอมาเตะกันจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าประสบการณ์ผู้เล่นของอาร์เซนอลชุดนี้นะครับกับประสบการณ์ของผู้เล่นบาเยิร์นในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ต้องยอมรับนะครับว่าประสบการณ์ของบาเยิร์นผู้เล่นชุดนี้มีมากกว่าอาร์เซนอลนะครับเกือบทำให้อาร์เซนอลแย่ไปเหมือนกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับอาร์เซนอลชุดนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาเป็นทีมพลังหนุ่มเป็นทีมที่ระบบการเล่นดีมากๆแล้วก็เป็นทีมใจสู้นะครับก็สามารถไล่ตามตีเสมอบาเยิร์นมาเป็น2-2ได้นะครับก็ถือว่ารักษาโมเมนตัมของตัวเองเอาไว้ได้นะครับดังนั้นเกมนัดต่อไปบุกไปเยือนบาเยิร์นที่อาริอันนารีนาก็ยังพอมีโอกาสนะครับที่จะสามารถผ่านบาเยิร์นเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับส่วนทางบาเยิร์นครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นทีมที่ประสบการณ์นี่สูงจริงๆนะครับในการลงเล่นในรายการนี้ก็ถือว่ากุมความได้เปรียบได้พอสมควรครับเกมนัดหน้าได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็คู่นี้มันก็ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับว่าเป็นทีมไหนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับต่างฝ่ายต่างก็มีดีนคนละแบบบาเยิร์นก็ประสบการณ์สูงกว่าส่วนอาร์เซนอลก็เป็นทีมพลังหนุ่มเป็นทีมที่ระบบการเล่นค่อนข้างดีนะครับ50-50เลยครับคู่นี้ใครก็ได้ครับมาถึงคู่ที่2กันบ้าง นะครับเกมระหว่างเรอัลมาดริดเสมอกับแมนซิตี้3-3ครับคู่นี้ก็สุดมันนะครับสำหรับผมมองว่าคู่นี้นะครับใครชนะมีโอกาสสูงมากที่จะสามารถคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้เลยครับทีมอย่างมาดริดนะครับในยุคของคาร์โลอันเชลตตินะครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นดีตลอดทั้ง90นาทีหรอกครับแต่มีช่วงเวลาที่เล่นดีแล้วสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้จบครับไม่มีปัญหาเลยครับมาดริดชุดนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยครับทำไมถึงเป็นทีมที่สามารถคว้าแชมป์รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้มากที่สุดนะครับดูจากฟอร์มการเล่นดูจากความถูกโฉลกกับการเล่นในรายการนี้นะครับมาดริดน่ากลัวเสมอจริงๆครับในการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนทางเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับถึงแม้ว่าเกมเล็กแรกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกมรุกอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับก็แทบจะไม่มีโอกาสในการได้จบประตูเลยครับโดยเฉพาะการประกบตัวของรูดิเกอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามลูกทีมของเป๊ปก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าทีมของพวกเขานะครับไม่ได้มีดีแค่เออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได้หวังพึ่งนักเตะเพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งครับยังมีนักเตะอย่างเบรนโดซินวายังมีนักเตะอย่างฟิลโฟเดนที่กำลังท็อปฟอร์มอยู่นะครับยังมีลูกยิงไกลของยอสโกกวาดิโอนะครับก็ทีเด็ดในการเข้าทำนะครับมิติในเกมรุกถือว่าหลากหลายมากๆนี่คือทีเด็ดเลยครับสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไม่แปลกใจเลยครับถ้าฤดูกาลนี้ทำไมถึงแมนซิตี้ถ้าพวกเขาสามารถก้าวไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วสามารถป้องกันแชมป์ได้2ปีติดต่อกันนะครับด้วยคุณภาพแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยครับก็เกมที่2ครับเล่นที่เอเทียสสเตเดียมนะครับผมก็มองว่าเกมคู่นี้ดูแล้วมีโอกาสสูงมากนะครับที่อาจจะต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีดีนคนละแบบครับเกมนี้ก็ต้องไปวัดกันอีกทีนึงนะครับแต่ก็เป็นใครก็ได้ครับซิตี้ก็ดีมาดริดก็ได้แหละครับส่วนที่จบลงไปเมื่อคืนนี้นะครับเกมเล็กแรกครับระหว่างแอตเลติโกมาดริดกับดอร์ทมุนด์นะครับคู่นี้นะครับดูเหมือนว่าตอนแรกทางแอตเลติโกมาดริดจะสบายๆแล้วนะครับเพราะนำก่อน2ลูกครับแต่ดอร์ทมุนด์มาไล่มาเป็น1-2นั่นเลยทำให้เกมนี้นะครับก็ยังถือว่ายังคงได้ลุ้นกันต่อในนัดต่อไปที่ซิกแนลอิลูนาปาร์คนะครับแอตเลติโกมาดริดเป็นทีมที่ถือว่าประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับในรายการนี้นะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้ตัวผู้เล่นถือว่าสมดุลด้วยนะครับเกมแดนกลางกองหน้านะครับรวมไปถึงเกมรับก็ถือว่ายังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมตามฉบับของพวกเขาแล้วครับก็เป็นทีมที่จะประมาทไม่ได้เลยจริงๆครับส่วนดอร์ทมุนด์นะครับเมื่อวานนี้การได้1ประตูไล่มานะครับก็ถือเป็นประตูที่จุดประกายความหวังของพวกเขานะครับนัดต่อไปกลับไปเล่นที่บ้านตัวเองนะครับก็ยังพอมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้แต่ถ้าเกิดดูจากหน้าเสือผมก็มองว่าคู่นี้ครับตราหมีก็น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเก็บเกมแรกได้นัดที่2ก็เข้าทางนะครับตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับก็มีโอกาสที่จะย้ำใช้ได้อีกเกมเลยนะครับดังนั้นคู่นี้ครับผมว่ารอบ4ทีมก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแอตมาดริดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วครับ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับเป็นเกมระหว่าง PSG นะครับเจอกับบาร์เซโลน่านะครับเมื่อวานนี้จบลงไปด้วยการมี5ประตูนะครับคู่นี้ความแตกต่างอยู่ตรงที่การจบสกอร์นะครับทางฝั่งของ PSG เมื่อวานนี้ครองบอลบุกได้เยอะกว่าบาร์ซ่าสร้างสรรค์โอกาสในการจบสกอร์ได้หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ด้วยเรื่องความคมนะครับพวกเขาสู้บาร์เซโลน่าไม่ได้เมื่อวานนี้นะครับบาร์เซโลน่ามีโอกาสในการจบสกอร์นะครับการครองบอลน้อยกว่าทีมอย่าง PSG แต่ว่าสิ่งที่บาร์ซ่าทำได้นั่นก็คือมีความคมมากกว่านะครับนั่นเลยทำให้บาร์ซ่าเก็บเกมแรกไปได้ก่อนคู่นี้นะครับนัดต่อไปบาร์ซ่านี่ก็ถือว่าได้เล่นที่บ้านที่คัมนูด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้กลุ่มความได้เปรียบของตัวเองแล้วนะครับเพราะนัดหน้า PSG ก็ต้องมาบุกเข้าใส่บาร์ซ่าดังนั้นผมก็เชื่อว่าคู่นี้ครับถ้าดูจากเกมเล็กแรกมีโอกาสสูงมากครับที่รอบต่อไปจะเป็นบาร์ซ่าผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเลยครับสายล่างครับผมว่าแอตมาดริดจะมีโอกาสสูงมากครับที่ในรอบ4ทีมจะได้เจอกันนะครับส่วนสายบนนะครับก็ต้องบอกเลยว่านาทีนี้ยังดูไม่ออกครับว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือบาเยิร์นหรือจะเป็นมาดริดหรือจะเป็นแมนซิตี้เลยครับหลายเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมเล็กแรกที่จบลงไปและคิดว่ารอบ4ทีมสุดท้ายจะมีใครผ่านเข้าไปเจอใครบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำมันเพื่อสุขภาพอยู่นะครับแนะนำนี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพเอโมรัลนะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับน้ำมันคุณภาพอย่างเอโมรัลครับ